เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมมิวชิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทำการอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็น่าจะรีวิวไปด้วยในตัวนะครับสำหรับตัวเมาส์ Razer Hyper Speed Blaster X นะกูจะอ่านกลับหลังกันทำไมชื่อเต็มๆของมันนะครับก็คือ Razer Basilic X Hyper Speed Wireless Gaming นะอันนี้ชื่อยาวมากนะครับก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลา 3:30 แล้วนะครับโอเคก็เพิ่งได้ของมาสดๆร้อนนะครับก็คือตัวนี้นะผมซื้อมาใช้นะก็อันนี้ได้มาเป็นตัวมือ1แต่ว่าราคามือ2นะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยราคา 1,000 ท่วนนะครับก็ซื้อจาก Facebook Marketplace นี่แหละนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาใช้กับ MacBook ตรงนี้ Position ผมเนี่ยคือว่าผมมีเมาส์ไวเลสอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วก็เป็นเมาส์ไวเลสทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเมาส์บลูทูธเลยทีนี้เอามาใช้กับ Mac เนี่ยถ้าจะต่อไวเลสเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ตัวดังเกิลนะครับตัวสายแปลงนั่นเองแล้วทีนี้บางครั้งอ่ะผมลืมนะครับลืมสายแปลงไปก็ไม่ได้ใช้เมาส์เลยทีนี้ถามว่าเอ้ยทำไมไม่ซื้อ Magic Mouse อ่ะพี่ทำไมมาซื้ออะไรตัวนี้ก็คือ Magic Mouse เนี่ยผมไม่ถนัดตรงที่มันไม่มีคลิกขวาแล้วก็เรื่องของการใช้งานอะไรเงี้ยผมชอบเมาส์แบบปกติมากกว่าก็เลยจัดตัวนี้มาจริงๆอ่ะผมไม่เห็นไอ้ตัวนี้เว้ยไอ้ตัว Xiaomi ไอ้ตัว Mi ไม่ใช่ Xiaomi Mi ตัวราคา400กว่าบาทนะครับเป็น Silent Mouse นะครับคือถ้าเกิดว่าผมผิดอันนั้นก่อนผมก็คงไม่ได้ซื้ออันนี้คือพูดก็ตามตรงเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเป็นแฟนบอย Appleเราเป็นแฟนบอย Razer กันมานานแล้วนะครับโอ้โหพูดผิดถูกๆวันนี้กูจะรีวิวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับข้างบนนี้ครับอย่างแรกเลยคือบลูทูธครับแน่นอนนะฮะก็ใช้กับ Mac ต้องเป็นบลูทูธอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น 5G ด้วยนะเป็นเซ็นเซอร์แบบ 5G นะครับแล้วก็เป็น Hyper Speed นะครับ Wireless Technology ด้วยแล้วก็ตรงข้างล่างนี่ครับก็ Razer Basilic X Hyper Speed Ultra Long Battery Life นะครับ Razer Mechanical Mouse Switch มี Onboard DPI Storage ไว้ให้ในตัวก็คือว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็สามารถปรับ DPI นะครับความจำในเมาส์ได้ในตัวเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ครับก็ 25% faster ก็คือตามที่เขาเคลมนั่นแหละนะครับว่าเออมันเร็วกว่าตัวเมาส์ตัวเดิมของเขาเองหรือว่าเมาส์ในตลาดเนี่ยนะครับก็เร็วขึ้น 25% นะอันนี้ก็ที่เขาเคลมไว้เดี๋ยวใช้จริงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับด้านข้างก็เป็นเลเซอร์ปกตินะครับด้านหลังครับก็เป็นตัวเมาส์ครับก็เป็นในส่วนของรูปทรงต่างๆนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีทั้ง optical sensor นะครับตัวนี้ถือว่าดีมากครับก็คือเมาส์จะไม่มีทางเบิ้ลเลยแล้วก็เป็น mechanical mouse switch นะครับก็คือเสียงน่าจะดังพอสมควรนะฮะแล้วก็มี6 programmable button นะครับก็คือมี6ปุ่มนั่นเองนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็มี onboard ครับ storage DPI นะฮะก็คือจำค่า DPI ได้นั่นเองนะครับ ultra long battery life นะครับก็สามารถใช้ได้สูงสุดถึง450ชั่วโมงตัวนี้น่าจะเป็นตัวใส่ถ่านนะนะน่าจะเป็นตัวใส่ถ่านแล้วก็ ultra fast laser hyper speed wireless technology นะครับก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความไวในการใช้งานอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมก็อ่ะตามนี้นะครับก็เราไม่ได้อะไรแล้วประกัน2ปีนะครับตรงนี้นะเราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเล่นเกมครับผมจะเอามาทำงานกับ MacBook สำคัญคือขอให้มันใช้บลูทูธได้อะเออมันมีโลโก้บลูทูธอะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเชื่อมต่อยังไงนั้นเราก็จะเรียนรู้ถูกผิดไปด้วยกันนะครับโอเคเราก็เปิดด้านบนขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเปิดขึ้นมาครับก็จะเห็นในส่วนตัวมาโอ้แถมถ่านมาให้ด้วยนะครับไม่มีสายอะไรให้เลยเหรอแสดงว่าตัวนี้มันไม่มีสายชาร์จให้นะครับน่าจะเป็นใส่ถ่านอย่างเดียวนะอันนี้ก็มีถ่านแถมมาให้แล้วผมจะเอาถ่านออกมาไงผมว่ามันน่าจะไม่ใช่มือหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเขาจะเคยแกะออกมาแล้วนะครับเขาน่าจะแกะเช็คแหละเพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะต้องแกะเช็คกันก็มีฐานมาให้ตรงนี้ครับผมอ่ะนี่ก็วางไว้ก่อนนะครับขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเนี่ยฐานยังมีรอยอยู่เลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะแกะมาเช็คนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวเมาส์ครับอึ๊บตัวเมาส์ใหม่เอี่ยมมากนะครับนี่ตัวเมาส์ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านล่างครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีโลโก้บลูทูธมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นการปรับครับระหว่างเป็น Wi-Fi นะครับกับเป็นบลูทูธนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ 2.4 นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นบลูทูธนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่า 5G นะ 5G แต่นี่คือเป็น 2.4 ด้านข้างก็เป็นนี้มีปุ่มบัตตอนเมาส์4เมาส์5นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปรับ DPI นะครับข้างขวาไม่มีปุ่มอะไรเป็นรับเบอร์ปกตินะครับโอเคทีนี้วิธีการแกะน่าจะงัดจากข้างล่างครับเนี่ยเห็นรูนี้ไหมฮะเราน่าจะงัดขึ้นมาข้างบนหรือว่าเราอาจจะต้องผมก็ไม่รู้ว่าเขาแกะยังไงนะหักไหมเนี่ยหรือว่าสไลด์วะไม่น่าจะสไลด์ผมคิดว่าน่าจะต้องงัดขึ้นแหละมั้งนี่อ๋อมันเป็นแม่เหล็กครับก็คือสามารถแบบแค่งแงะแงะก็ออกมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะขออนุญาตวางฐานก่อนแล้วกันแงะขึ้นมาปึ๊บปึ๊บนี่ออกมาได้แล้วครับไม่ต้องไปแงะมันแรงนะเดี๋ยวมันหักนี่ครับก็มันเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะครับโอเคข้างในครับก็มีแน่นอนครับที่ใส่ถ่านนะครับแล้วก็ตัวไวเลสอยู่นี้ตัวรีเซิเวอร์ของมันก็ดึงออกมาได้นะครับเขียนว่า 2.4 BL BSL KXH นะครับก็เป็นตัวย่อนี่แหละนะครับผมตัวย่อชื่อมันห้ามหาย
นะครับหายนี่คือจบเลยครับใช้ไม่ได้เลยนะนะครับเราก็จะเอาใส่เก็บไว้เนาะใส่ด้านไหนทีนี้อ่ะยังไม่ลงปึ๊บนี่ใส่ไว้เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ถ่านครับแล้วก็ดูข้างในนะครับว่ามันใส่ด้านไหนนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องด้านนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างในก่อนอ่ะใช่นะครับใช้ถ่าน AA 1ก้อนเท่านั้นนะครับก็ด้านเนี้ยแล้วก็ปึ๊บนี่ได้แล้วครับนี่นะครับให้ลงล็อกอย่างนี้เนาะนี่ครับแล้วก็เราก็ปิดไปครับคือเราต้องเช็คการเรียนรู้นิดนึงนะนะเพราะว่าผมไม่เคยแบบยังไม่ได้ใช้เมาส์ที่มันเปิดฝาอย่างนี้สักทีนะโอเคทีนี้มันออฟอยู่เดี๋ยวเราจะลองเปิดแบบบลูทูธครับดันด้านขวาไปด้านบลูทูธครับนี่ครับไฟสีฟ้ากระพริบอันนี้ก็คือมันกำลังหาบลูทูธโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูใน Mac ว่ามันจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับโอเคครับอันนี้เราก็เปิด Mac เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธใน Mac เนาะนะครับแล้วก็กดเปิดไปเลยทีนี้ก็กดบลูทูธ Preference แล้วก็ลองปิดเมาส์ก่อนนะครับเพราะว่าผมเปิดเมาส์ไว้นานนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองกดเปิดเมาส์นะครับผมจะเปิดเมาส์ไปทางบลูทูธนะปึ๊บนะครับตอนนี้ก็คือเมาส์ผมเปิดแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีนี่ไงครับ Blaris Basilic นะครับ X แล้วก็กด Connect ไปเลยครับนี่ฮะ Keyboard Setup Assistant ครับกด Continue ไปครับแล้วก็กด Quit ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนเมาส์นะนี่ครับเลื่อนได้ปกติครับเห็นไหมผมเลื่อนเมาส์อยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนี่ครับเลื่อนเมาส์ได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติเนาะถ้าเกิดว่าเราจะลองปรับ DPI ดูก็คือเรากดด้านบนตรงนี้นะครับผมจะลองปรับ DPI นะนี่เร็วมากนี่เร็วก็ไปอีกนี่ช้าแล้วครับเห็นไหมนี่อันนี้คือพอดีของผมเลยเนี่ยพอดีของผมเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็สามารถโหลด Razer Snap 3มาได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใน Mac มันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าผมมี Razer Snap 2นะครับใน Mac นะแต่ว่า Razer Snap 3เนี่ยผมยังไม่เคยลองโหลดนะเดี๋ยวเราลองโหลดไปด้วยกัน Snap 3ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ดาวน์โหลด for Windows นะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีใน Mac นะเนี่ย Snap มันมีแค่ Windows 10กับ Windows 11ครับยังไม่มีใน Mac นะเดี๋ยวเราลองเขียน Snap 3แล้วก็ลอง Mac ดูไหมเนี่ยครับลอง Mac Razer Snap 3 for Mac Free 1.87 เราลองดูว่ามันจะใช้งานได้ป่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เว็บ Official เนาะนะครับลองโหลดมาเลยทุกท่านจะได้รู้เลยนะถ้าเกิดว่าอันนี้มันใช้งานได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description ให้เลยนะครับ Do you want to allow download on digital twin โอเค allow ไปนะครับ Razer Snap โอเคครับโหลดเสร็จแล้วโอ้เสียงคลิกนี่คือแบบใช้ได้เลยนะครับ JPKG up continue the continue software must agree โอเคครับ agree ไปนะครับติดตั้งในฮาร์ดดิสก์แล้วก็เดี๋ยวใช้ password โอเค running package ครับเรียบร้อยครับ the install was please restart your mac ต้องรีสตาร์ทเลยเหรอโอเคครับรีสตาร์ทได้ครับแล้วก็ตัวดาวน์โหลด Move to Trash ไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เราก็รีสตาร์ทเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะไม่มีคำว่า Synapse 3นะเหมือนจะมีคำว่า Razer Synapse อย่างเดียวเดี๋ยวเราพิมพ์ Synapse ซิไม่มีครับเหมือนจะได้แค่อันนี้ Razer Synapse ตัวเก่านะที่ผมใช้งานRazer Synapse 3มันติดตั้งไม่ได้ครับอันเนี้ยมีแค่ Razer Synapse ตัวนี้ครับ Synapse 3ไม่มีฮะเดี๋ยวผมลองล็อกอินใน Snap อันนี้แล้วกันนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินสักครู่นะอันนี้คือผมล็อกอินแล้วนะครับไม่มี device ที่ใช้งานได้นะนะครับเนี่ยมันขึ้นว่า please connect browser เนี่ยก็คือใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับ Snap 2แล้วก็Snap 3เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย browser Snap อันนี้ Snap 1เนาะไม่ได้ครับก็ถือว่ารู้กันแล้วเนาะว่าSynapse 3มันยังไม่มีใน Mac นะนี่ก็ไม่เข้าใจกันว่าทำไมมันไม่มีนะคือมันไม่ใช่เว็บแบบเว็บเบรเซอร์นะอย่างเนี้ย Mac OS support is Synapse 2.0 and Synapse 3 Razer Synapse 3 support นี่ครับ Mac OS is not support in Synapse 3 however it is supported in Synapse 2.0 นะครับเป็นเอกฉันท์ครับว่า Synapse 3ไม่รองรับ Mac นะครับถือว่าแยกกันไปนะครับ
ทีนี้เนี่ยจะเซต DPI เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเอาไปเชื่อมต่อใน Windows ก่อนนะครับก็ใครมีโน้ตบุ๊กหรือว่าใครไม่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยนะฮะแบบใช้ Mac อย่างเดียวก็อาจจะต้องไปยืมของเพื่อนแล้วก็ติดตั้ง Snap 3ใน Windows นะครับแล้วก็เซตในตัวเมาส์นะครับว่าในส่วนของ DPI เนี่ยให้มันปรับอะไรยังไงบ้างนะครับในตรงนี้อ่ะนะครับผมก็มาเชื่อมต่อในคอมเรียบร้อยนะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่เชื่อมหรอกแต่ว่ากลัวท่านผู้ชมแบบเชื่อมให้ดูหน่อยจะได้สอนวิธีการปรับอะไรนั่นนี่นะครับโอเคก็มาเชื่อมให้เรียบร้อยนะตี 3:52 ละโอเคพอเราเชื่อมเรียบร้อยเนี่ยมันอัปเดตผมสำหรับตัว Snap 3เนี่ยตอนแรกมันไม่ขึ้นนะนะครับมันไม่ขึ้นตัวเมาส์ผมก็ตกใจนะครับทีนี้มันมีขึ้นให้อัปเดตผมก็เลยกดอัปเดตนะครับก็ตัวเมาส์ขึ้นเรียบร้อยนะครับใครที่แบบเอาไปเสียบกับคอมอะไรเงี้ยนะครับที่มี Snap อยู่แล้วเนี่ยท่านอาจจะแบบเปิดคอมค้างไว้แล้วเอาไปเสียบเลยอาจจะยังไม่ขึ้นนะจะต้องอัปเดตก่อนนะครับทุกครั้งที่มี device ใหม่ที่เราไม่เคยเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยนะครับไม่เคยขึ้น Snap เลยเนี่ยน่าจะต้องอัปเดตก่อนทุกครั้งนะครับโอเคพอเราเสียบแล้วเนี่ยก็ขึ้นเลยครับ Basilic นะครับคือผมจะพูดแบบ Ballistic ตลอดเลยนะครับผมนะคือแบบมันพูดใกล้กันไง Basilic กับ Ballistic อ่ะนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปครับก็สามารถเซตทุกอย่างได้เหมือนกับตัวเมาส์พี่ใหญ่เลยนะครับอย่างตัวไวเปอร์นะก็เซตได้ทุกอย่างเลยเมาส์4เมาส์5อะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็จะตั้งไว้เป็นปกตินี่แหละนะฮะก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะครับทีผมก็จะมาดูที่ตรง performance นะครับอันเนี้ยคือมันเป็นถึง5สเตทผมจะใช้แค่2สเตทเท่านั้นนะครับก็คือ800กับ1800มาจะปรับสัก1600นะครับเพราะว่า1800เนี่ยผมไม่ได้ใช้ละก็อันนี้คือเราต้องเปิดไว้นะครับสำหรับ sensitivity state นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นค่า DPI แบบล็อกนะครับก็เปิดไว้ลองกดที่ตัวเมาส์ผมจะลองกดนะนะครับตัว DPI ที่ผมเปลี่ยนกดปุ๊บอ่ะเปลี่ยนทันทีเรียบร้อยนะครับกดอีกรอบนึงเปลี่ยนครับก็อันนี้คือเป็น800นะครับนี่คือเป็น1600นะก็เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่1600ก่อนละกันคือถ้าเกิดว่าใช้กับหน้าจอคอมเนี่ยนะครับ1600ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับ Mac เนี่ยเราอาจจะต้องใช้800นะครับก็ตั้งไว้2 stage ข้อดีของมันคือโอเคเรามีปุ่มปรับ DPI มาให้แหละแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยนะครับก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนเป็น1600อันไหนเป็น800เพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีไฟบอกอย่างน้อยมันน่าจะมีไฟบอกอย่างตัว Viper เนี่ยมีไฟบอกนะแบบ5 stage เนี่ยก็มีไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัว Basilic เนี่ยไม่มีบอกจะต้องแบบกดแล้วก็ลองเลื่อนๆดูอะเราจะพอรู้นะครับเพราะเราจะต้องเป็นคนเซตอยู่แล้วในตรงนี้ก็สามารถตั้งได้ถึงสูงสุด5เลยนะ5โปรไฟล์นะครับแต่ว่าเราเอาไว้แค่2 Frequency ตรงนี้เนี่ยหลายคนถามว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือเวลาเรายกเมาส์อะอย่างเวลาเราเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยจะชอบเลื่อนแบบยกบางคนก็เลื่อนไปเลยแบบที่ไม่ได้ยกเมาส์นะครับมันก็จะเป็นค่าความไวนะครับของเซ็นเซอร์นะครับผมก็ตั้งไว้ 1,000 นะนะครับก็ใช้อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมส่วนความแตกต่างเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าปกติผมก็ใช้พันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์แบตตรงนี้เนี่ยไม่มีบอกตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็แย่นิดนึงถ้าจะดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องมาดูที่ตรงพาวเวอร์นะครับตรงพาวเวอร์เนี่ยก็ไม่มีบอกอีกโคตรแย่เลยว่ะเธอเลเซอร์ทำไมคุณทำแย่อย่างเงี้ยอย่างตัวไวเปอร์เนี่ยมันมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่า80% 90% อันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เว้ยตรงพาวเวอร์ตรงนี้นะครับมี wireless power saving นะครับก็คือว่าเมื่อไม่ขยับเมาส์5นาทีเนี่ยนะครับตัวเมาส์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมด sleep นะครับผมก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เราสามารถตั้งได้ว่าจะเอาเป็นกี่นาทีนะครับน่าจะได้สูงสุดถึง15นะครับไม่สามารถปิดได้นะก็สูงสุดถึงแค่15นาทีนะครับของผมก็จะตั้งไว้สัก5นาทีแหละนะครับกำลังมาตรฐานพอดีถ้าเกิดว่ามันปรับเป็น enable ไว้เนี่ยมันก็คงกินแบตพอสมควร wireless power saving อันนี้น่าจะใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ wireless ด้วยแล้วก็ calibration นะครับเป็น smart tracking distance 2 mm นะครับอันนี้ก็ปรับเป็น smart ไว้นะครับเพราะว่าเมาส์เราเนี่ยที่เป็นไวเลสเนี่ยนะครับเราไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะได้ใช้แค่กับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะเราก็อาจจะต้องเอาไปใช้กับโน้ตบุ๊กเพื่อนบ้างเอาไปใช้กับ Mac บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งเป็นสมาร์ทแทร็กกิ้งไว้หรือบางคนแบบเอ้ยฉันจะใช้แค่คอมชั้นอะนะครับก็ตั้งเป็นพรีเซตได้นะครับพรีเซตเนี่ยก็ตั้งเป็นแบบ As Surface ได้เป็นของแบบ Razer โดยเฉพาะเนี่ยมันก็มีหมดเลยนะครับแผ่นรองเมาส์ Razer เนี่ยมีอัปเดตใหม่ตลอดรุ่นใหม่สุดยันเก่าสุดก็มีนะครับผมก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้หรือใครแบบอยากจะคาลิเบตเองนะครับก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเนี่ยกดคาลิเบตนะครับคาลิเบตตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถคาลิเบตเองได้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ให้นะครับก็ผมไม่คาลิเบตแล้วกันผมตั้งเป็น Smart Tracking ไว้เพราะว่าเมาส์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเมาส์โสเภณีพอตัวนะครับเพราะว่าน่าจะได้เอาไปใช้ในหลาย device มากๆนะครับผมพอเราตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเซฟโปรไฟล์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกด import ใช่ไหมกด import หรือกด add วะนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตั้งไว้ใน local หรือว่าเราสามารถตั้งในโปรไฟล์ได้นะครับก็รู้สึกว่าเราจะคงไม่จะต้องเซฟอะไรหรอกนะครับน่าจะต้องไม่ต้องทำอะไรมันนะนะครับก็คือไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
นะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราเซฟไว้ในอันนี้อยู่แล้วประมาณนี้นะครับวิธีการสอนเซตอัพอะไรอย่างงี้ก็ใครที่จะเอาไปใช้กับ Mac ครับอย่าลืมฮะต่อกับวิดีโอก่อนนะครับผมโอเคไว้แต่เพียงนี้ฮะก็อีกอย่างนึงก็คือว่าไม่มีไฟเลยนะครับมีไฟแค่ไอ้ตรงกระพริบบลูทูธที่เราใช้งานตรงนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของไฟเนี่ยไม่มีเลยครับข้างใต้ก็ไม่มีไฟข้างบนก็ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ไม่สามารถเซตไฟได้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเนาะข้างหน้าตรงนี้ก็ไม่มีรูชาร์จครับสำหรับตัว Razer Snap นะข้างหน้านี้ไม่มีรูชาร์จแล้วก็อีกอย่างที่ผมลืมไปว่าในส่วนตัวกล่องเนี่ยก็มีแมนนวลมาให้ด้วยนะครับก็ใครใช้งานไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถดูแมนนวลตรงนี้ได้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่ามันใช้งานบลูทูธได้แล้วก็ผมก็เจอ DPI ที่โอเคกับผมแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคในตรงนี้นะครับใครที่กำลังหาซื้อเมาส์ไปใช้กับ MacBook ครับแล้วแบบอยากได้แบรนด์งูเขียวครับก็ Razer BasilicX Hyperspeed เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับแบรนด์งูเขียวนะคนรักงูเขียวแล้วก็ต้องการที่จะใช้กับพวก Mac นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนเรื่องของ Battery Life เนี่ยนะครับอันนี้ต้องลองใช้กันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อฐานที่มันคายประจุได้น้อยนะครับฐานดีๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานชาร์จหรือว่าจะเป็นฐานใช้แล้วทิ้งก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะอยู่ได้นานพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นฐานนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นานกว่าพวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนพวกตัว Viper Ultimate ตรงนั้นมากกว่านะครับอย่าง Viper Ultimate เนี่ยก็ใช้ได้นานนะขนาดแบบเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังใช้ได้แบบวัน2วันเลยนะครับผมว่าถ้าปิดไฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เป็นบลูทูธเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกินพลังงานได้น้อยกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนำนะผมคิดว่าใช้เป็นฐานใช้แล้วทิ้งดีกว่านะครับฐานชาร์จผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ไม่อึดเท่ากับพวกฐานที่แบบใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบรนด์ดีๆด้วยนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ที่เพียงนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ